อนแรกว่าจะมาร่วมงานกับหวานใจด้วยใช่ไหมตอนแรกเปล่าค่ะเปล่าค่ะไม่ได้มาค่ะติดต่อไปทางพี่ตอดไม่ค่ะก็ทราบว่าติดต่อค่ะก็มีคุยกันค่ะไม่ได้แคนเซิลนะคะก็เหมือนพิกมาคนเดียวดีกว่าค่ะเออไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะพอดีว่าเหมือนไม่ได้สะดวกด้วยค่ะติดพี่เขาติดธุระหรือยังไงคะก็ทำงานปกติค่ะใช่ค่ะก็เลยแบบเหมือนไม่สามารถมาได้ก็จ้องได้ค่ะไม่เป็นไรเราเป็นคนเบรกเขาหรือเปล่าทำพิธีหรือยังไงก็ยังไม่พร้อมออกพูดไม่ค่ะก็คุยกันนะคะมีการคุยกันก่อนนะไม่ใช่หมายความว่ามีการถามอะไรเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่ามาได้ก็มาคืออยากมาอยู่แล้วค่ะแต่เผอิญมาไม่ได้ก็เลยไม่ได้มาโอเคเดี๋ยวทำให้งงเดี๋ยวทำให้งงค่ะไม่ได้ติดอะไรไม่ค่ะไม่ได้ติดอะไรค่ะโอเคเดี๋ยวทำให้งงถ้าพูดถึงเรื่องลูกนิดนึงคือเรื่องหูกับตําน้ําอ๋อขายกางเกงค่ะบอกว่าเซ็กซี่ไปนิดนึงหรอก็ตามวัยเนาะค่ะก็เหมือนเพิ่งว่าที่ไปถ่ายโฟโต้บุ๊กที่ทะเลค่ะก็เลยแบบเราเป็นคนชอบเล่นหัวเราะหุบอยู่แล้วก็จะพกไปทุกที่ล่ะค่ะแล้วมันมีจังหวะพอดีระหว่างแบบเหมือนอยู่ทะเลมันก็ชิลเนาะพี่ก็เลยเอามาเล่นออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีคนถ่ายไว้ให้ค่ะออกมาคนข้างแบบพิ้งพาแบบว่าซีโรงอ๋อเป็นอะไรบ้างไงราคาล่ะคะขอบคุณนะคะก็ทำให้อยากเล่นอีกหลายๆที่เลยค่ะเองมองว่ามันเซ็กซี่ไหมแบบภาพที่เราเล่นไปชุดเพื่ออะไรอ๋อก็อาจจะแบบเหมือนเป็นบีชแวร์เนาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่ว่าก็กำลังโอเคนะคะหลายคนบอกทวงคืนจะไม่ความเซ็กซี่อะไรยังไงหรือเปล่าจะมีอะไรที่ทำเมื่อแล้วอะไรเงี้ยก็คงประมาณนี้ค่ะก็คงไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้พี่มีโอกาสได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆไหมครับผมจากแฟนๆได้อ่านค่ะได้อ่านก็ดีใจนะคะเหมือนคนก็ชอบให้เราทำอะไรแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็คือจริงๆพี่ก็ทำได้ค่ะแต่บางทีมันไม่ได้มีจังหวะและโอกาสที่ได้ทำอะไรเงี้ยเพราะอันนี้มันเหมือนพอมันมีก็เลยแบบโพสอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือตอนได้เห็นก่อนพี่ก็ลงไม่ค่ะไม่พี่ก็ลงค่ะแล้วมีลงแล้วเพราะว่าแล้วคอมเมนต์จากตัวจริงเราเหรอคะมีไหมคะมีค่ะเขาว่าไงบ้างเขาว่าก็คงแบบก็ไม่ได้มานั่งชมอะไรเงี้ยก็แบบพอใจหรอเอาหน่อยเหรอไม่ได้ไม่พอใจค่ะก็ไม่ได้ชมอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าอื้อนี่มันแปลว่าอื้อหือโอ้โหอะไรอย่างงี้นะก็แบบก็แล้วแต่พีก็ค่ะว่าเขาจะอยากมีอีกหรืออะไรอย่างงี้มั้ยเขาจะว่ายังไงคะข้างหน้าไม่มีแล้วดีกว่าอะไรเงี้ยประมาณนี้ไม่ค่ะก็แต่คือถ้าเกิดสมมติก็มันแล้วแต่จังหวะถ้ามันมีก็คงอยากเล่นอีกแค่นั้นเองมันจะทำให้หลังจากนี้เวลาลงภาพเซ็กซี่จะต้องคิดมากกว่าเดิมไหมครับอ๋อก็ที่ผ่านมาก็เคยมีเรื่องการแต่งตัวที่แบบว่าโอเคบางแต่สุดท้ายกลับมาตอนนี้ก็เหมือนเดิมไม่ได้เปลี่ยนอาจจะแบบก็คิดว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะค่ะพี่ว่าเขาเข้าใจแล้วบอกกับว่าพี่ก็แบบอาหารเกงขาสั้นมันก็ต้องแบบเนาะก็ต้องเราใช้อ่ะพอเราใช้เราก็จะไปเป็นอะไรที่มันไม่ใช่เรามันก็ไม่ใช่ค่ะยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่ค่ะใช่ก็ต้องรอให้พี่ใหญ่คุยกันอะไรเงี้ยค่ะรอสนุกอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ